สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยท็อกและเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าโลโพเทนครับยังอยู่บริเวณนี้มีอะไรให้ดูอีกครับพี่มีอะไรให้ดูมีอะไรให้กินมีอะไรให้ชิมนี่ชิมไปเรื่อยเลยนะเขาชวนชิมลิ้นก็ลิ้นก็ลิ้นอะไรเงี้ยเออเอาแต่ยังดีมันนะเวลาเที่ยวมันต้อง explore แบบเนี้ยทุกอย่างอ่ะเป็นการเที่ยวที่สบายเลยเราอยู่โลโพเทนเราไม่ต้องเก็บกระเป๋าเลยเพราะเรานอนที่โรงแรมที่สแตมซุน3คืนเลยคือเป็นโรงแรมที่เขาเปิดโล่งกระจกทั้งสองฝั่งอ่ะไม่ว่าใครจะพักฝั่งไหนก็จะเห็นวิวทั้งสองฝั่งเลยนี่นี่เฮียรัตกับเจดาเจ็บขาอยู่ไหมเฮียเดินไหวไหมที่นี่เขาเป็นหมอนวดประจำทริปแกจะมีลูกค้าทุกวันแกจะเช้าตื่นมาไปรับบัตรคิวที่พี่ดาเลยต้องไปรับบัตรคิวพี่ดาจะเป็นคนแจกบัตรคิวว่าใครจะนวดก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็เฮียสุรัตน์เขาก็จะเป็นคนคอยแบบนี้โอ้ยแต่แกอย่างนี้เลยทริปนี้เราอ่ะโชคดีนะหมอแผนปัจจุบันเราก็มีไปพี่หมอไงหมอนวดเราก็มีไปเราขาดแค่หมอดูแค่นั้นเองช่วงเช้าเราก็กินอาหารเพราะเราอยู่นี่ทุกวันไงเป็นห้องอาหารที่แบบเปิดโล่งเนาะเห็นวิวด้วยอะไรด้วยมีท่าเรือลงไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้ต้องเดินฝ่าหิมะนิดนึงเพราะว่าพอช่วงที่ไปเนี่ยอากาศมันไม่ดีหิมะมันตกตลอดแต่หิมะตกก็ยังดีกว่าฝนตกอ่ะมันก็ยังแบบว่าลงมาสู้ได้ถ้าหิมะตกสู้ได้แต่เนาะการเดินทางต่อให้อากาศเป็นยังไงเราก็ต้องลุยกันไปต่อเราก็กุ้มใจนิดนึงเพราะว่าเรากะว่าเนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นแสงเหนือที่เราโฟทันคนด้วยแลนด์สเคปมันสวยแต่พอเราเห็นดินฟ้าอากาศแล้วแบบโอ้โหตื่นมาแบบมีแสงแฉลบแฉลบมานิดนึงแต่ก็ร่วมมันค่อนไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตั้งแต่สแตมซุนและตั้งแต่โรงแรมที่เราพักถ้าอากาศดีนะแทบไม่ต้องออกไปล่าแสงเหนือเลยคือจากโรงแรมเนี่ยน่าจะเห็นแสงเหนือจากเดินออกมาหน้าโรงแรมหน่อยนี่สามารถเห็นได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองไม่ได้อยู่ในอันเนี้ยมีชาวประมงกลางคืนก็จะมีชาวประมงมานั่งดิ้งจ้าแล้วแบบเป็นแฟชั่นที่อินเทรนด์มากทุกคนมีเมียไทยทุกคนเดินมาแล้วแบบว่ากล่าวคำว่าสวัสดีได้แบบว่าได้คล่องแคล่วมากสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแบบใครที่ไม่มีเมียไทยดูเอาอะวันนี้เราก็จะไปอีกหลายที่เลยหนึ่งที่ที่เราจะไปก็คือออกเสียงว่าเอกึมนี่ต้องให้กล้าเปิดไม่รู้ใช่หรือเปล่าด้วยนะฉันกลัวออกเสียงผิดแล้วจะมีปัญหากับคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวจะส่งมาแล้วฉันต้องก็ต้องโต้เถียงว่าฉันไม่ใช่คนนอร์เวย์ค่ะอะไรเงี้ยฉันก็เลยให้กล้าเป็นตัวรับผมก็เสิร์ช Google เหมือนกันครับกล้าเสิร์ชทันทีอ่านว่าเอกึมถ้าอ่านผิดโทษกูกูครับแต่ไม่อยากจะบอกเลยไอจุดที่ไปเอกึมเนี่ยเวลาใครที่รีเควสว่าแบบอ๋อขอเข้าห้องน้ำหน่อยนอร์เวย์นะไม่อยากจะผะเมาเลยขนาดข้างทงข้างทางนะซูมซ้อมสะอาดแบบสะอาดเหมือนมีคนขับอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ส่งจีนมาดูงานทั้งเลยอ่ะโอ้ยแต่จีนว่าไม่ได้นะนี่ไปครั้งล่าสุดมาที่ไปจีนมาเนี้ยเหมือนจีนพยายามรู้ตัวแล้วปรับเขาประกาศเลยห้องน้ำสะอาดทุกเราก็บอกใจไม่ค่อยดีไว้ลงในเมื่อภูมิใจลงโอเคหรือแค่กลิ่นแค่นั้นแหละที่แบบจะต้องแต่ก่อนมันทั้งกลิ่นทั้งภาพเนี่ยมันมาเต็มใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เหลือแค่กลิ่นแต่ภาพเนี่ยเจอจางไปละเจอจางแต่นอร์เวย์เนี่ยโอ้โหอยากจะกราบเท้าคนขัดท้องน้ำหรือน้ำยาเขาแบบคุณภาพหรือแบบพี่น้ำยาเขาจะมีแบบคุณภาพขนาดนั้นเอามากลัวปากหน่อยเราก็เดินทางกันไปฝ่าลมฝ่าพายุฝ่าหิมะแต่ทีมเราสู้มากนำทีมโดยน้อยและสูครับก็แบบทำไมแข็งแรงอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าไปเที่ยวไหนก็แบบพี่น้อยพี่สูงนี่แบบฉันลงหมดลงทุกที่ขอถ่ายรูปทุกมุมไม่เคยมีว่าจะแบบโอ้หนาวอิดออดนี่ลงอะไรอย่างเงี้ยน้อยน้อยสูงสู้ทุกพิกัดมันเหมือนรู้เนอะพอเราลงปุ๊บฝนมันสู้หนักข้อขึ้นหนักลมกระพือมาเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาใครจะไปเที่ยวโลโพเทนเนาะไม่ว่าจะมีนาเมษาอย่าประมาทกับเรื่องดินฟ้าอากาศเตรียมมาให้พร้อมเหมือนข้างในนี่เราก็ไม่รู้กี่ชั้นเหมือนกันน่ะถ้ามันเป็นการเดินในสภาพอากาศปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไอ้นี่แต่ดูผมพี่เห็นไหมคือแบบลมเงี้ยวืด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 แล้วมันอุณหภูมิก่อนแรงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดก็จะมีบางชุดที่ขึ้นถึง
บางชุดครึ่งนึงก็ไม่ไหวแล้วลมมันแรงมากไงมาทริปนี้เนี่ยเรามีสมาชิกใหม่2คนคือเป็นแฟนติดตามใน IG พี่นัดกันหนึ่งเขาเอาโดรนไปขึ้นด้วยเพราะว่าที่โลฟอเทนเนี่ยขึ้นโดรนได้เผื่อใครจะไปจะได้มีข้อมูลเรื่องนี้อะไรเงี้ยบางทีขึ้นไม่ได้ที่แต่เราโฟเทนเนี่ยนี่ไงเขาจะลองขึ้นปรากฏไอ้ลมมันก็ตีแล้วเกินคือแบบเราก็เนาะเขาก็เอาไปเขาก็อยากลองเอาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากถ่ายเนี่ยเขาสวยๆเราก็คอยไปซ้อนหลังอยู่ตลอดเราก็อยากได้ช็อตโดนบ้างอะไรบ้างนี่เห็นไหมนี่ทางเดินไปมันเป็นทางขนานเรียบทะเลไปอย่างนี้เลยแล้วทะเลนี่ขึ้นแรงมากมากแบบพี่เนี่ยเป็นคนเล่นเซิร์ฟพี่ก็จะแบบโหเห็นคลื่นแล้วแบบถ้าเราเล่นเซิร์ฟต้องดีคลื่นดีมากเลยอะรู้เลยว่าทำไมโลฟอเทนถึงเป็นอีกที่หนึ่งที่คนนิยมมาเล่นเซิร์ฟในช่วงแต่เขาก็เล่นกันนะช่วงแบบอากาศแบบอย่างเงี้ยดูแสงเหนือไปด้วยเล่นไปด้วยเลยอย่างเงี้ยเออแต่ยิ่งซัมเมอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงคนมาเล่นกันที่นี่เยอะมากเราเดินไปถึงจุดที่มันเป็นเหมือนป้อมปราการซึ่งตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะที่ยังทิ้งร้างอยู่แล้วมันเป็นจุดประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยคือโลฟอเทนเนี่ยล้มไปตรงไหนสวยหมดอ่ะเนี่ยวิวมันแบบมันได้หมดเลยสำหรับที่จะถ่ายเห็นไหมนี่ขนาดอากาศไม่ดีนะด้วยความที่เวลาของเราน้อยอย่างที่บอกควรขยายเป็น1ชั่วโมงแต่ต้องหาสปอนเซอร์มาให้ด้วยคราวหน้าครับเมาส์กันต่อนะคราวหน้าเมาส์กันต่อเที่ยวกันต่อที่ไหนดีครับก็ยังอยู่โลฟอเทนแต่เราจะไปเมืองอื่นบ้างแล้วเพราะว่าโลฟอเทนก็ยังมีอีกหลายมุมที่น่าสนใจงานวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยค่ะ Go Together Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเรากลุ่มมิตรผลสร้างคุณค่าสร้างอนาคตครับบริษัททิพยประกันภัยและธนาคารออมสินค่ะรวมถึงสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ด้วยสวยๆเลย Prince Theater Heritage Stay ครับเอาเป็นว่าคราวหน้ากลับมาทอล์กกันต่อละกันกับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ